กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมถ้วยมาฝากคุณผู้ชมละแต่วันนี้ขนมถ้วยของอาจารย์ไม่เหมือนคนอื่นนะคุณผู้ชมเป็นตำรับขนมถ้วยที่มีส่วนผสมของมะม่วงสุกอยู่ด้วยส่วนผสมของขนมถ้วยเนี่ยมี2ชั้นชั้นล่างกับชั้นบนชั้นบนแน่นอนมันก็คือกะทินั่นเองผสมกับแป้งแต่ส่วนชั้นล่างนี่สิเราเล่นได้คุณผู้ชมเรียกว่าเพิ่มลูกเล่นได้นี่คือแป้งข้าวเจ้าทำให้คุณผู้ชมดูแบบง่ายแล้วก็โมเดิร์นนะคุณผู้ชมนะเพราะเดี๋ยวนี้ผลไม้มันมีเยอะมากผลไม้ต่างๆเยอะแยะเอามาใส่ในขนมถ้วยโอ้ยลูกเต้าเป็นกรี๊ดนะคุณผู้ชมเราจะดูทันสมัยขึ้นตามด้วยแป้งมันแล้วก็แป้งถั่วเขียว3แป้งนะแป้งข้าวเจ้าแป้งมันและแป้งถั่วเขียวทีนี้อยากให้แป้งเข้ากันง่ายแล้วก็ไม่ต้องจับตัวเป็นลูกๆถึงขั้นต้องไปใส่กระชอนกรองให้มันวุ่นวายก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปก่อนคุณผู้ชมพอใส่น้ำตาลทรายลงไปเสร็จเราก็ใช้ตะกร้อเนี่ยคนให้มันเข้ากันน้ำตาลทรายจะเป็นตัวทำให้แป้งที่จับตัวเป็นลูกๆเนี่ยกระจัดกระจายเดี๋ยวพอเราผสมส่วนผสมที่เป็นของเหลวลงไปมันเข้ากันง่ายนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วส่วนผสมที่เป็นของเหลวนั่นก็คือกะทิอัมพวากะทิแท้ 100% ทีนี้วิธีการใส่ถ้าคุณผู้ชมเทพรวดลงไปแน่นอนที่สุดแป้งบางส่วนอาจจะจับตัวเป็นลูกๆแนะนำให้คุณผู้ชมใส่ทีละน้อยครึ่งหนึ่งก่อนละกันเสร็จแล้วก็ใช้ตะกร้อค่อยๆคนคุณผู้ชมแป้งส่วนนี้แน่นอนที่สุดเราใส่กะทิแค่นี้มันจะต้องข้นแน่นอนนั่นแหละถ้าข้นๆมันก็จะไม่ลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องเนี่ยตอนนี้คนเข้าไปสิคุณผู้ชมคนจนกระทั่งเนื้อละเอียดเนียนเราก็ดูออกนี่นาว่าแป้งเป็นลูกไหมนี่ไม่มีแล้วเห็นไหมเนี่ยถ้าไม่มีแบบนี้ทำยังไงคุณผู้ชมเราก็ใส่กะทิเพิ่มลงไปคราวนี้เราก็คนผสมให้เข้ากันในระหว่างนี้คุณผู้ชมเราก็เตรียมตัวนึ่งนี่ก็นึ่งไว้ซะก่อนเพื่อให้ถ้วยมันดูร้อนๆนิดๆ นะคุณผู้ชมอุ่นๆเอาละพอเสร็จเรียบร้อยนี่มันธรรมดานะแนะนำอันนี้แนะนำคุณผู้ชมไปเดินเลยร้านขายพวกบรรดาเครื่องปรุงสำหรับการทำน้ำดื่มมันก็จะมีหมดคุณผู้ชมแล้วก็ซุปเปอร์มาร์เก็ตด้วยก็จะเจอนะคุณผู้ชมมะม่วงฟู้ดเมดพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสพอใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยเราก็ตามด้วยเนื้อมะม่วงสุกบดละเอียดทำไมเราต้องใส่2 อย่างเพราะบางครั้งเจ้ามะม่วงเนี่ยสีไม่เท่ากันกลิ่นไม่เท่ากันเปรี้ยวหวานก็ไม่เท่ากันเรามีฟรุตเบสลงไปโอ้มันทำให้ทุกอย่างดูเข้ากันทุกครั้งคุณผู้ชมแต่ก็อย่าบอกว่าอ๋อฉันไม่ได้ใส่มะม่วงนี่ไงมะม่วงฉันก็ใส่คุณผู้ชมเอาละส่วนผสมเข้ากันดีเรียบร้อยตักหยอดลงถ้วยดีกว่านะคุณผู้ชมน่ารักไหมคุณผู้ชมชุดสุดซึ้งขนาด22เซนติเมตรกลาหัวมาลายอู้ใช้ได้ดีมากคุณผู้ชมคุณภาพเลิศถ้วยเสร็จแล้วก็จัดการล้างให้สะอาดใส่ไปสักครึ่งหนึ่งคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมอยากให้สีเหลืองกว่านี้คือมีความเป็นมะม่วงที่เหลืองกว่านี้คุณผู้ชมก็ใส่สีได้สีเหลืองมะนาวอย่าใส่เต็มล่ะประเดี๋ยวต้องหยอดกะทิอีกอ้อยน้ำเดือดเร็วมากคุณผู้ชมปิดฝาแล้วก็ยกอันนี้ขึ้นวางรอสักครู่หนึ่งแต่ตอนนี้เราก็มาทำส่วนผสมของหน้ากะทิเตรียมหยอดดีไหมสำหรับหน้ากะทิคุณผู้ชมเราก็ใช้แป้งข้าวเจ้าใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปเกลือป่นเสริมไอโอดีนแล้วก็อัมพวากะทิแท้ 100% ใส่ไปหน่อยนึงก่อนคุณผู้ชมคนให้แป้งกับกะทิเข้ากันจะได้ไม่ลอยตุ๊บป่องนะคุณผู้ชมพอแป้งกับกะทิเข้ากันเราก็ใส่กะทิส่วนที่เหลือลงไปก่อนที่จะหยอดหน้ากะทิลงไปคุณผู้ชมต้องแน่ใจว่าส่วนที่เป็นมะม่วงที่เรานึ่งไว้ครั้งแรกต้องสุกจริงไม่ชนะเละทั้งถ้วยนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมหน้ามะม่วงของเราอ่ะสุกแล้วนะ
อาจจะไม่สุกก็แบบนิดนึงอย่างเงี้ยแต่ถ้วยยังร้อนโอกาสที่มันจะสุกต่อก็เป็นไปได้สูงอ่ะคุณผู้ชมข้อดีของชุดสุดซึ้งตราหัวมาลายก็คือหูจับเขาเนี่ยไม่ร้อนเห็นไหมคุณผู้ชมหน้าของเราสุกแล้วเราก็จัดการเอาเจ้าหน้ากะทิของเราเนี่ยที่ผสมไว้ครั้งหลังสุดเนี่ยนะคุณผู้ชมหยอดลงไปเสร็จแล้วก็เอากลับไปนึ่งต่ออีกสักครู่หนึ่งรอสักครู่นะคุณผู้ชมสุกแล้วคุณผู้ชมกลิ่นมะม่วงจางๆลอยออกมาเห็นไหมคุณผู้ชมร้อนขนาดไหนเนี่ยหูจับอะมันไม่ร้อนอะมันดีตรงนี้จริงๆคุณผู้ชมโอ้ยน่าทานอ่ะทานตอนร้อนๆเนี่ยเวลาไปซื้อนะเย็นๆอุ้ยร้อนๆกะทิยังนุ่มๆอยู่เลยโอ้ยร้อนจริงไอ้ร้อนพอได้ขนมถ้วยเสร็จกลัวคนเขาไม่ทราบคุณผู้ชมว่าเราทำขนมถ้วยมะม่วงดิ้นตั้งใจปั้นลูกชุบเห็นไหมเลอค่าเพิ่มราคาไม่ใช่ขนมถ้วยแบบเบสิกเบเบแล้วนะอันนี้อยู่ในโรงแรม5ดาวค่ะน่ารับประทานแบบนี้คุณผู้ชมคงได้แนวความคิดแล้วจะเปลี่ยนข้างล่างเป็นผลไม้อะไรแล้วก็จะปั้นลูกชุบเป็นผลไม้อะไรมาแต่งหน้าจริงไหมคุณผู้ชมครับของดีๆแบบนี้คุณผู้ชมติดตามชมนะเป็นประจำทุกวันจันทร์เลยกับรายการกินได้ก็กินนะครับคุณผู้ชมบ่ายสามโมงครึ่งทางเบิร์กพอยต์ช่อง23เราเจอกันเป็นประจำจันทร์หน้าอย่าลืมมานั่งรอนะคุณผู้ชมครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับวันนี้นานาจะเอาเจ้าแป้งเครปตัวนี้มาทำเครปกล้วยหอมกันค่ะก่อนใช้นะคะเราจะทาไขมันของเราลงไปนิดหน่อยเราจะตักแป้งเครปของเราเนี่ยนะคะใส่ลงไปเราใช้ไฟอ่อนนิดนึงนะเครปกล้วยหอมของเราเนี่ยนะคะตัวกล้วยหอมของเราเนี่ยจะเอามาทำเป็นหน้าคาราเมลกับกรอบเครปกล้วยหอมเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมวันนี้อยากชวนคุณผู้ชมมาผลไม้ที่มีชื่อของเรานั้นก็คือมะม่วงมาทำเป็นขนมนะคุณผู้ชมทำเครปมะม่วงรับประทานกันดีกว่าเนาะคุณผู้ชมโอ้มันดีมากคุณผู้ชมเอาล่ะพอลงไปเสร็จเรียบร้อยเราก็ใส่เนื้อมะม่วงสุกลงไปเนี่ยเราก็ยืนแบบประณีตบรรจงค่อยเป็นค่อยไปกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ